สวัสดีค่ะวันนี้วันที่18สิงหาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลินเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดกรีนมอลล์นะคะทุกคนตลาดกรีนมอลล์ฝั่งอาหารนะคะวันนี้เราถ่ายอยู่ฝั่งเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บเป็นภาพรวมก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยเฉาะบรรยากาศกันนะคะเราก็มาด้านนี้ก็จะเป็นอาหารหลากหลายอย่างเลยนะทุกคนอยู่ฝั่งนี้ทั้งขนมไทยทั้งอาหารหลายอย่างมากมายนะคะทุกคนนี่นะคะมีกล่องละ20นะคะแล้วก็จะมีเหมือนด้วยเนี่ย2ฝั่งอันนี้จะเป็นฝั่งขนมไทยนะทุกคนก็จะมีให้เลือกมากมายเลยชุดละ20บาทนะคะอาหารทุกอย่างน่าทานนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเก็บเป็นจุดๆให้ชมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่พื้นบ้านนะคะส่วนมากไก่ที่ตลาดกรีนมอลล์จะเป็นไก่บ้านนะคะทุกคนไก่พันธุ์พื้นเมืองมีน้ำพริกมีเนี่ยป้าแกจะทำมะเขือลาบปลาลาบเป็ดนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะจีหมูยอปลานะจีอันนี้ก็จะเป็นผักป่าพื้นบ้านนะทุกคนเป็นผักพื้นบ้านก็จะมีมาหลายอย่างเลยมะระขี้นกอันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะทุกคนอันนี้ผักกูดหวานนะให้ฟรีผักกูดหวานกรัมละ10บาทนะคะกินพริกนะผักกูดนะคะนี่ผักพื้นบ้านนะคะอันนี้ข้าวยำข้าวคุกกระปุกเดี๋ยวจะซื้อผักกูด2กรัมค่ะผักกูดก่อนนะทุกคนกรัมละ10บาทนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักด้านหน้านะคะทุกคนเนาะอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้นะคะผักนะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผักพื้นบ้านนะคะทุกคนเนาะหาฝั่งนี้อาหารตลาดกรีนมอลล์นะคะมีน้องๆ นักศึกษามาขายของด้วยนะคะนะคะอนาคตเสียนะคะเด็กๆค่ะนี่คือบรรยากาศในตลาดนะคะทุกคนว่าเราจะไปจุดไหนเพราะว่าคึกคักนะคะบริเวณนี้วันนี้เราจะไม่ไปที่ปลาเพราะว่าปลาบอกว่าไม่อยู่นะคะทุกคนเราก็เลยต้องเดินรวมเลยนะคะแล้วเราจะมาเดินฝั่งรวมเลยฝั่งนี้นะคะก็จะมีหลากหลายอาหารนะคะก็จะมีอยากกินปลาขาวไหมคะก็มาตรงจุดนี้นะทุกคนเนี่ยก็เป็นป่าพื้นบ้านอาหารหลากหลายมากมายที่ตลาดกรีนมอลล์นะคะเชิญครับคุณแม่เชิญค่ะจะเป็น
ขนมดอกบัวแม่เสน่ห์นะคะแม่สวัสดีค่ะก็นั่งขายอยู่ตรงร่มนี้นะคะมีลาวดีอยู่ตรงจุดนี้ก็จะมีขนมไทยมาเสริมด้วยนะคะทุกคนนี่ทำไมเหรียญมันแรงมากเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเงาสะท้อนแล้วก็ภาพดูจะไม่สวยเท่าไหร่นะที อันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดนะคะในรถขาวขังนี้นะทุกคนแม่บอกปลาส้มสุกุรานะทุกคนอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นุมาสายนักเรียนพาไปถ่ายตรงนั้นอยู่แล้วยามก็จะมีพึ่งป่านะทุกคนของป้าสอนนะคะจะมาอยู่ตรงจุดนี้สุดที่เลยก็สุขภาพร้อนๆชิลน่ากินมากเลยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะร้านหมูทอดนะคะโอเคนะคะไส้ทอดก็มีนะคะรับรองมีแต่ไส้ไม่มีหัวนะทุกคนโอเคนะคะมานะคะทุกคนร้านผักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะทีขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเลือกเลยค่ะร้อยเดียวค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าลืมซื้อของเรื่องของเรื่องอ่ะของครบครับผมนี่แหละค่ะอาจารย์ก็โทรถามเนอะโทรมาถ้าอาจารย์อยากรวยก็รู้ใจเหมือนกันนะอาจารย์มันโดนฝนแล้วมันฉ่ำเกินก็เลยไม่ได้แม่มาจ้ะก็เลยไม่เก็บมันเสียลูกค้ากับลูกค้าก็หาตัวไหนคะถามได้ครับแม่ค่ะดูก่อนได้จ้ะเดี๋ยวแค่นั้นแหละมองลาสาวแม่กลองคอยนึกถึงตาแทมแทมคนชาวแม่วันนี้นะครับซอฟแบบนะครับน้องน้อยนะครับเรามีต้มเปื่อยด้วยนะครับต้มเปื่อยของเนื้อวัวนะครับเอาเนื้อนะครับเนื้อสดๆนะครับยังเลือกได้หลายชนิดหลายชิ้นนะครับชิ้นส่วนก็ยังไปไม่หมดนะครับส่วนปลาจากแม่กลองนะครับตรงมีอ้วนๆแล้วก็มีจำหน่ายอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะครับคือใกล้ๆกันปลาทูโตเปียอ้วนๆนะครับส่วนปลาทูท่าข้างอ้วนๆนะข้างหลังเรามีด้วยนะครับปลาทูเรามีเนาะปลาทูมีประมาณ12เข่งตอนนี้นะครับปลาทูนึ่งใหม่ๆเป็นปลาทูแซ่บๆอร่อยเช่นกันอยู่ติดๆกันกับติดๆกันกับไก่บ้านนอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่กรุงเทพก็เป็นเช่นนั้นนะครับเรามีอาหารแซ่บๆนะครับจะเป็นลูกชิ้นของมาดามละอองดาวมาดามละอองดาวมาดามละอองดาวเป็นลูกชิ้นปิ้งครับวันนี้จะมาจำหน่ายนะครับจะมาถุงก็มีนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเนื้อเป็ดเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะครับอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนแล้วก็ปลานะฝั่งนี้นะตรงไหนไปดองไปสีได้ด้วยไปดองไปเลยฝั่งที่เหนือก็มีขนมตาลนะคะนึ่งร้อนๆเลยนะทุกคนวันนี้เรามีลูกชิ้นปิ้งมาจำหน่ายมาก็อย่าลืมนะคะนวรัตน์ผัดไทยสวัสดีค่ะอันนี้ก็ผัดไทยนวรัตน์ผัดไทยนะคะทุกคนอยู่ข้างตรงนี้นะคะตลาดกินหม้อตลาดเขียวนะไก่ย่างนะคะไก่ย่างเยอะนะทุกคนส่วนมากจะเป็นไก่ขึ้นบ้านนะคะไก่ย่างไก่ย่างขึ้นบ้านนะมีตลาดกินหม้อนะคะอันนี้ก็หมูฝอยแม่สมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขายอยู่ตรงจุดนี้นะคะจองสั่งได้ทั่วไทยนะคะดูฝอยแม่สมบูรณ์นะคะทุกคนจับภาพหน่อยแล้วกันตอนนี้เรายังมีเกลืออยู่นะทุกคนเกลือพื้นบ้านนะคะเกลือสีเทานะI'm sorry.
คนเยอะมากนะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567นะคะก็บรรยากาศในตลาดกรีนโมนะคะเราเก็บบรรยากาศนะคะร้านอาหารลูกค้า7ชิ้นร้อยเดียวนะคะในตลาดกรีนโมให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะใครที่ทุกคนทุกท่านเราก็พาเดินชมตลาดนะคะฝั่งนี้นะคะคงคึกคักมากนะคะวันนี้อาจจะไม่ไปฝั่งนู้นเพราะว่าคลิปก็จะยาวเกินไปนะคะแวะมาตลาดนัดกินมอก็มีอาหารหลากหลายมากมายให้ทุกคนทุกท่านได้เลือกมากมายเลยนะคะก็ชอบอะไรก็เลือกไปสิ่งนั้นเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีสตาร์สัปดาห์หน้าด้วยความเพลินเราก็หวังนี้ไว้ที่ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานภัยผู้สื่อเป็นทีมด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนของช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเพื่อนเพื่อนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ